มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะโดยเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาแก่นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีออกหนังสือเดินทางให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศและถูกออกหมายจับในคดีก่อการร้ายและคดีอื่นๆซึ่งขัดต่อระเบียบข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพุทธศักราช2548รวมถึงส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ดำเนินการถอดถอนด้วยซึ่งล่าสุดนี้นะคะนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1แจ้งให้สมาชิกสนช.ทราบว่าเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ได้รับเรื่องที่ปปช.ให้ดำเนินการถอดถอนนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากกรณีนี้ซึ่งมีมูลความผิดอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157และผิดกฎหมายปปช.ปี2542แก้ไขเพิ่มเติมปี2544รวมทั้งขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2551ทางปปช.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถอดถอนนายสุรพงษ์และส่งเรื่องมาให้ประธานสนช.เพื่อดำเนินการตามกระบวนการถอดถอนต่อไปทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมเมื่อได้รับเรื่องจากปปช.แล้วให้ประธานสนช.นัดประชุมนัดแรกโดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานเอกสารโดยจะครบกำหนดในวันที่16มีนาคมนี้ดังนั้นประธานสนช.จึงนัดประชุมนัดแรกในวันที่9มีนาคมนี้เพื่อให้ปปช.ในฐานะผู้กล่าวหาแถลงเปิดสำนวนคดีตามรายงานและความเห็นชอบของคณะกรรมการปปช.และนายสุรพงษ์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้แถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนพร้อมกับพิจารณาคำขอเพิ่มพยานหลักฐานใหม่ตามขั้นตอน